بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربًاوبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านอาจารย์มุริดท่านประธานในพิธีท่านประธานจัดงานท่านพี่น้องมุสลิมีนและมุสลิมะที่รักทั้งหลายครับ หัวข้อที่ผมจะพูดคุยกับท่านพี่น้องวันนี้บ้านพักคนเดินทางบ้านพักคนเดินทางเนี่ยดียังไงก่อนที่จะพูดเรื่องบ้านพักคนเดินทางก่อนอื่นผมขอเชิญชวนตัวผมเองและพี่น้องเนี่ยให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้สรรเสริญยกย่องสดุดีชมเชยต่ออัลลอฮ์เยอะๆพี่น้องครับการยกย่องสรรเสริญทำให้หัวใจของเราเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลานั้นได้อะไรได้ประโยชน์หลายอย่างครับพี่น้องประโยชน์ที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในกัมภีร์กุรอานก็คืออัลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบอัลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบด้วยการจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้เรานึกถึงอัลลอฮ์อยู่บ่อยๆพี่น้องครับตัตมาอินนุลกุลูบนี่คำประโยชน์ที่ได้รับจากการนึกถึงอัลลอฮ์ก็คือทำให้หัวใจสงบพี่น้องครับทำให้หัวใจสงบนั้นเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีโรคอยู่โรคหนึ่งเขาเรียกว่าโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้านี่พี่น้องครับทำให้หลายคนเนี่ยคิดที่คิดไม่ดีคิดจะฆ่าตัวตายก็มีผมไปพบกับแขกคนหนึ่งที่หาดใหญ่ด้วยความบังเอิญความจริงความบังเอิญไม่มีหรอกครับอัลลอฮ์กำหนดทั้งหมดเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขารู้สึกไม่สบายใจอยากจะทำลายตัวเองเสร็จแล้วก็เลยไปหาหมอแล้วก็หมอคนนั้นเนี่ยไม่ใช่หมอมุสลิมพี่น้องพอไปหาหมอก็บอกว่าขอบคุณคนไข้ที่มาเล่าให้ฟังว่ากำลังเป็นโรคซึมเศร้าขอบคุณคนไข้ที่มาหาหมอไวหมอคนนี้ไม่ใช่มุสลิมพี่น้องหมอก็แนะนำบอกว่าในศาสนาอิสลามในคัมภีร์กุรอานได้อธิบายเอาไว้ชัดเจนว่าการนมาศ5เวลาทำอย่าขาดแล้วก็ทำเมื่อเข้าเวลาได้ยินเสียงอาจารย์ให้รีบไปนมาศแล้วก็เก็บนมาศสุนัตหน้าหลังวันหนึ่ง10รอกอาตหรือ12รอกอาตแล้วก็ให้อ่านอัลกุรอานคัมภีร์ของท่านที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ย
เขาแนะนำมุสลิมคนนี้ให้ทำสามสี่ข้อพี่น้องให้นมาดอย่าให้ขาดให้อ่านอัลกุรอานแล้วก็ให้นึกถึงพระเจ้านึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆไม่มียาครับไม่มียารักษาชายคนนี้ออกมาจากหมอก็ดีใจนะโอ้โหเขาแนะนำดีไม่ต้องกินยาไม่ต้องทานยาก็กลับมาปฏิบัติตามที่หมอสั่งแค่เดือนกว่าๆพี่น้องครับสุขภาพดีขึ้นแล้วก็เล่าให้ผมฟังเมื่อวานตั้งแต่วันนี้ไปคุณห้ามขาดนมาดนะก็แสดงว่าคนนี้เนี่ยเป็นมุสลิมที่ขาดนมาดเยอะไม่เคยจับกุรอานเลยครับพี่น้องไม่เคยอ่านอัลกุรอานเลยแล้วก็ไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์เลยพี่น้องพี่น้องที่นั่งอยู่ในงานรับฟานเนี่ยขณะนี้ก็นึกถึงอัลลอฮ์ได้พี่น้องนึกยังไงรู้ไหมใช้ภาษา 6-7 ประโยคด้วยกันซุบฮานัลลอฮ์ว่าร้อยเป็นพันๆก็ได้อัลฮัมดุลิลลาห์ว่าเป็นร้อยเป็นพันอัลลอฮุอักบัรว่าเป็นร้อยเป็นพันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮว่าเป็นร้อยเป็นพันลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ว่าเป็นร้อยว่าเป็นพันซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูสว่าอย่างนี้เยอะๆพี่น้องระหว่างนั่งรถกลับบ้านก็นึกถึงอัลลอฮ์ได้พี่น้องระหว่างนั่งรถทัวร์ก็นึกถึงอัลลอฮ์ได้นั่งเครื่องบินก็นึกถึงอัลลอฮ์ได้ทำให้หัวใจสงบทำให้โรคต่างๆที่ผมแนะนำเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องครับเหล่านี้จะหายหมดเลยครับไปจากหัวใจถ้าเราหัวใจเราเนี่ยโยงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจที่นึกถึงอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สัญญาในคัมภีร์กุรอานบอกว่าโรคซึมเศร้าหายครับอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นแหละทำให้หัวใจสงบพี่น้องครับผมเจอผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนตะกี้มานั่งสลามกับผมมีอยู่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าผมถามว่าทำไมหน้าตาสดใสเขาบอกชอบดูแลคนชอบดูแลคนพี่น้องทำให้หน้าตาสดใสพี่น้องท่านนบีสอนอย่างนี้นะครับพี่น้องการดูแลคนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อัลลอฮ์ยกย่องเนี่ยรู้ไหมมีใครในโลกนี้คนที่อัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติมากที่สุดทำให้โลกดุนยาใบนี้พัฒนาเจริญมีแต่ความสุขพี่น้องทราบไหมนบีสอนอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกดุนยาใบนี้มาตาอุนเป็นเครื่องให้ความสุขทั้งหมดพี่น้องเก้าอี้ที่ท่านนั่งก็เป็นมาตาดุนยาเป็นปัจจัยของโลกดุนยาที่หาความสุขได้ไฟพี่น้องครับที่ผมใส่ต้องใส่แว่นตาเพราะว่าแสงไฟมันเข้าตาผมพอเข้าตาแล้วก็น้ำตามันจะไหลแล้วขออนุญาตใส่แว่นตาขอโทษนะครับพี่น้องเป็นปัจจัยดุนยาทั้งหมดไม้ที่ผมถือนี่เป็นปัจจัยดุนยาพี่น้องถ้าไม่มีไม้นี่พูดเจ็บคอบ้านเป็นปัจจัยห้องพักคนเดินทางเป็นปัจจัยรถเป็นปัจจัยบ้านเป็นปัจจัยนาฬิกาข้อมือเป็นปัจจัยแว่นตาเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยทั้งหมดพี่น้องครับโลกดุนยาใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัจจัยให้ความสุขให้ความสำราญให้ความอิ่มเอิบกับพวกท่านได้ทุกรายการแต่ที่อัลลอฮ์บอกกับนบีว่าปัจจัยดุนยาที่ดีที่สุดพี่น้องทราบมันอะไรอัลมัรอะตุศอลิฮะผู้หญิงครับผู้หญิงที่ซอลิฮะผู้หญิงที่ดีเป็นปัจจัยดุนยาที่มีราคาแพงมากที่สุดบนโลกดุนยาแบบนี้พี่น้องยอมรับหรือยังว่าที่ท่านนบีพูดเป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกกับนบีให้พูดเรื่องนี้ว่าปัจจัยดุนยาที่ดีที่สุดว่าค่อยรวมมาตาดุนยาอัลมัดอัตุสอลิฮะปัจจัยดุนยาที่ดีที่สุดพี่น้องทำให้โลกใบนี้เจริญทำให้บ้านท่านมีบารักัตท
ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวของท่านมีบารักัตรู้ไหมอะไรครับพี่น้องภรรยาที่เข้าใจศาสนาอัลมัดอัตุสอลิฮะภรรยาที่เป็นคนที่สอนแล้วครับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นใครที่ดูแลภรรยาตัวเองให้ดีครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกกับนบีให้เกียรติผู้หญิงให้ยกย่องผู้หญิงให้เกียรติผู้หญิงท่านนบีสอนอย่างนี้นะครับพี่น้องนบีสอนบอกว่าหนึ่งดีนาร์ที่ท่านพี่น้องบริจาคไปนะครับให้เลี้ยงดูเด็กกำพร้าเลี้ยงดูคนยากคนจนมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์หมดพี่น้องท่านพี่น้องบริจาคสร้างมัสยิดมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์หมดจะทำอะไรบริจาคจากเงินของท่านเพื่อดูแลสังคมมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์หมดแล้วก็นบีก็พูดตอนสุดท้ายบอกว่าการดูแลภรรยาเอาเงินเอาทองให้ภรรยาใช้อาซอมูฮาอัจรอนมีผลบุญยิ่งใหญ่ที่สุดกว่ารายการอื่นๆทุกรายการภาษาที่ท่านนบีเอามาสอนนี่เป็นการให้เกียรติผู้หญิงหรือยังครับพี่น้องนี่ละให้เกียรติผู้หญิงแล้วฉะนั้นสามีที่บริจาคมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ตะกี้มีคนที่ประมูลเนี่ยได้ของไปนะครับบอกกับผมภรรยาอยากได้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับภรรยาอยากได้เท่าไรก็จ่ายพี่น้องครับเนี่ยสามีประเภทนี้สามีที่ให้เกียรติภรรยายกย่องภรรยาพี่น้องภรรยาต้องการอะไรมอบให้ภรรยานี่แหละเป็นคนที่ดีที่สุดอัลมัดอตุซอลิฮะภรรยาที่มีศาสนาพี่น้องครับเอ่ยปากจากสามีไม่ว่าอะไรถ้าสามีทำได้มอบให้ภรรยานี่แหละเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มากที่สุดครับพี่น้องนบีสอนต่อไปอีกพี่น้องสามีต้องรับผิดชอบอาหารให้เกียรติภรรยาหรือยังให้เกียรติผู้หญิงยังรับผิดชอบเสื้อผ้ารับผิดชอบที่อยู่อาศัยนี่ให้เกียรติภรรยาทั้งหมดแล้วก็อย่าตบตีภรรยาอย่าด่าภรรยาแล้วก็มีปัญหาอย่าหนีนี่เป็นคำสั่งที่มาจากชั้นฟ้าผ่านท่านนบีให้พวกผู้ชายทั้งหลายนั้นดูแล respect ให้เกียรติมุสลิมะกับพี่น้องทั้งหลายนบีสั่งต่อไปอีกการดูแลให้เกียรติยกย่องสตรีทำไงครับเมื่อสตรีเนี่ยมีจุดเด่นกับจุดด้อยสามีต้องมองจุดเด่นให้ออกแล้วมองจุดด้อยให้รู้การที่สามีนะครับหรือว่าผู้ชายคนหนึ่งนี่นะมองผู้หญิงคนนี้นะสตรีคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีศาสนามีคุณธรรมมีอัคลากอ่านกุรอานดีเป็นน้องนมาครบวันละห้าเวลาถือสิอุลเดือนรอมฎอนเป็นภรรยาที่ดีนะครับต้องรู้ว่าจุดเด่นของภรรยาของมุสลิมะเนี่ยมีตรงไหนบ้างเวลาไปพบข้อบกพร่องเนี่ยอย่ามองข้อบกพร่องของภรรยาให้มองจุดเด่นของภรรยานี่ใครสอนครับพี่น้องข้างบนสอนนี่เป็นการให้เกียรติภรรยาที่ดีที่สุดเป็นการให้เกียรติอัลมัรอะตุซอลิฮะภรรยาที่มีศาสนาต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันครับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นข้อบกพร่องของมุสลิมะที่มีศาสนานะมีไหมมีครับพี่น้องแต่นบีอัลลอฮ์บอกกับนบีให้มาสอนเพราะนบีเป็นเราะห์มะตุลลิลอาลามีนนบีนั้นนำแต่ของนำเอามาความเมตตาจากอัลลอฮ์มาสู่มนุษยชาติทั้งหมดใครที่นำเอาคำสอนของนบีแต่ละเรื่องละเรื่องละเรื่องพี่น้องครับนำไปปฏิบัติเนี่ยท่านต้องนึกนะท่านเอาคำสอนของนบีมาใช้ในชีวิตในครอบครัวของฉันเรื่องการให้เกียรติภรรยาให้เกียรติมุสลิมะอัลมัดอะตุซอลิฮะปฏิบัติตามคำสั่งของนบีค่อยๆทำทีละข้อ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 ครับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นพยายามหาจุดเด่นของภรรยาให้ได้
พอมีจุดเด่นแล้วนะครับพอข้อบกพร่องของภรรยามีสักข้อหนึ่งพี่น้องอย่าไปมองข้อจุดด้อยแต่ให้มองจุดเด่นของภรรยาจะทำให้ครอบครัวของท่านมีบรักัตครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องมุซาเฟตคอนะเนี่ยเรียกเป็นภาษาอูรดูนะมุซาเฟตแปลว่าคนเดินทางคอนะเนี่ยเป็นภาษาอูรดูแปลว่าบ้านพักคนเดินทางผมอยู่ในอินเดียพี่น้องผมไม่เคยนอนโรงแรมครับพี่น้องทำไมล่ะครับเพราะเราเนี่ยเรียนศาสนาพี่น้องเวลาเราจะไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมเพื่อนไปเยี่ยมโรงเรียนต่างๆในทุกๆจังหวัดในอินเดียนะครับเราจะเดินไปที่มัสยิดก่อนพอที่มัสยิดเสร็จแล้วก็ที่มัสยิดเนี่ยทุกแห่งในอินเดียนะพี่น้องครับจะมีมูซาฟิรคอนะบ้านพักคนเดินทางท่านต้องขอบคุณอย่างสูงนะครับที่มูลนิธิรัฟฮาเนี่ยพี่น้องครับจัดที่พักคนเดินทางนี่เอาไว้ต้อนรับคนที่เดินทางเพราะเป็นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่ส่งเสริมให้คนเดินทางศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวครับพี่น้องที่ส่งเสริมให้มุสลิมเนี่ยเดินทางพี่น้องเวลามุสลิมไปตกทุกข์ได้ยากที่ไหนก็ตามมีสิทธิ์ได้รับซะกาตได้ด้วยไปในต่างประเทศพี่น้องครับไปเจอค่าเดินทางหมดตั๋วหมดพี่น้องขอค่ามาขอซะกาตได้เลยพี่น้องแต่ต้องไปที่มัสยิดนะเพราะมัสยิดนั้นเป็นศูนย์รวมของคนดีๆทั้งหลายมัสยิดในอินเดียทุกแห่งนะครับพี่น้องก็มีมุซาฟิรคอยนะเวลาไปที่มัสยิดไปหาอิหม่ามว่าฉันต้องการจะพักแรมเขาให้อยู่ฟรีครับพี่น้องจะที่ตอนจะออกเนี่ยเขาบอกว่าจะบริจาคเท่าไหร่ก็เชิญอีตอนจะออกพี่น้องอีตอนเข้านะเข้าฟรีอีตอนออกก็บอกว่าถ้าจะบริจาคดูแลมุซาฟิรคอยนะอันนี้ให้มันมีอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยต้องบริจาคเราก็ยอมบริจาคครับพี่น้องแค่ท่านมุซาฟิรคอนะในเมืองไทยเนี่ยถ้าที่ผมเห็นนะครับ1ที่มัสยิดดินแดง2นี่เป็นมัสยิดเป็นที่มุศอลลาด้วยแล้วก็เป็นมูลนิธิด้วยแล้วก็มีมุซาฟิรคอนะที่ผมเรียกติดเป็นภาษาอูรดูนะครับบ้านพักคนเดินทางมีรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์มากครับพี่น้องทั้งหลายคนที่จะเปิดห้องพักคนเดินทางเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับไม่ใช่โรงแรมนะบ้านพักคนเดินทางอัลลอฮฺอักบัรหัวใจของอาจารย์บูริสเนี่ยชั้นหนึ่งจริงๆพี่น้องครับมุสลิมเนี่ยส่งเสริมให้เราเดินทางนะพี่น้องนะอย่างน้อยที่สุดต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็พี่น้องเราจากทางใต้พี่น้องครับมากรุงเทพเนี่ยกันเยอะมากมากันเกือบทุกวันพี่น้องส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่โรงแรมแต่แถวหน้ารามก็แห่งเพราะอาหารการกินมันสมบูรณ์แต่ถ้ามาที่นี่อัลฮัมดุลิลละห์มีมุซาฟิรก่อนนะที่พักคนเดินทางของรัฟฮานอัลฮัมดุลิลละห์แล้วบ้านพักคนเดินทางมีน้องครับมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะให้เขาได้มีโอกาสได้พักผ่อนได้อ่านอัลกุรอานได้ซิกรุลลอฮ์และมีเสียงอาซานด้วยพี่น้องนี่เป็นความเมตตาครับในสมัยท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับยังไม่มีมุซาฟิรก่อนนะยังไม่มีบ้านพักคนเดินทางส่วนใหญ่ก็จะพักกันตามบ้านพักกันตามบ้านอย่างนบีเนี่ยก็รับแขกนะครับเสร็จแล้วก็ให้นอนมัสยิดบ้านพักคนเดินทางของอาจารย์มูริสนี่ไม่ทราบว่ามีอาหารเลี้ยงหรือเปล่ามีอาหารเลี้ยงเปล่าฮะนะครับถ้ามีอาหารเลี้ยงอยู่นะอาจารย์มูริสนะไม่ใช่ให้พักอย่างเดียวก็ไม่มีอาหารต้องเลี้ยงอาหารอย่างน้อยมือสองมือพี่น้องตอนจะออกเอาบินห้างก็ยังดีฉันอยู่มา3วันขอสักเท่าไหร่อย่างประมูลเมื่อกี้เนี่ยขอ 3,500 อะไรเงี้ยพี่น้องครับนี่ตะฮามุสลิมเรานะตามมัสยิดต่างๆองค์กรต่างๆคิดถึงพี่น้องของเราที่ชอบเดินทางไปมาหาสู่กันและมีบ้านพักคนเดินทางให้นอนอัลลอฮ์พี่น้องครับมันยิ่งใหญ่จริงๆนะพี่น้องหลายนะครับพี่น้องครับบ้านพักคนเดินทางเนี่ยประสบกับตัวผมเองพี่น้องครับที่ผมเล่าอีกเที่ยวนะผมมาเที่ยวกัลกัตตาผมไม่เคยนอนโรงแรมผมไปบอมเบย์ผมไม่เคยนอนโรงแรม
ผมไปคาชเมียร์ผมไม่เคยนอนโรงแรมผมไปที่มัสยิดแล้วก็ไปหาตัวอิหม่ามว่าผมต้องการบ้านพักเขาจัดให้เลยพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ยิ่งเราเขารู้ว่ามาจากประเทศไทยด้วยอัลลอฮ์ว่าเขาดีใจมากเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมสนับสนุนนะครับให้มีบ้านพักคนเดินทางเนี่ยในทุกๆมัสยิดยิ่งมัสยิดที่อยู่ในกทม.เยอะๆนะครับพี่น้องควรจะมีบ้านพักคนเดินทางเยอะๆครับพี่น้องเพื่อจะให้พี่น้องเราได้มีโอกาสไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันเมื่อเสร็จแล้วก็ขอดูอาให้กันนี่มันเป็นมารยาทอันงดงามที่ท่านนบีมูฮัมมัดได้วางกฎอันนี้ไว้พี่น้องครับขอดูอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้กิจกรรมของมูลนิธิรับพาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มีบารักัตก่อนหน้าที่ผมจะขึ้นเวทีนั้นมีพี่น้องกลุ่มหนึ่งนะครับสองสามคนมาเล่าให้ผมฟังว่าเราพยายามที่จะเผยแผ่ซุนนะจะเผยแผ่ซุนนะยังไงไม่ให้คนทะเลาะ กันอันนี้เรื่องใหญ่นะพี่น้องนะสอนซุนนะยังไงไม่ให้คนทะเลาะ กันไอ้ถ้าที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนะพี่น้องครับส่วนใหญ่แล้วพอเผยแผ่ซุนนะเรียกก็ไม่เข้าหน้ากันก็จะโต้เถียงกันด่ากันพี่น้องครับแต่ที่มูลนิธิแห่งนี้กับมัสยิดที่อยู่รอบๆแถวนี้นะครับพี่น้องเขาไปมาหาสู่กันทั้งที่สอนซุนนะซึมซุนนะเข้าไปอยู่ในหัวใจเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยโดยไม่มีการทะเลาะ กันนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านผมขอเรียกร้องเชิญชวนท่านพี่น้องนะครับพวกเราช่วยกันเผยแผ่ซุนนะของท่านนบีนะครับการมีมูลนิธิแล้วก็มีมุสลิมแล้วก็มีบ้านพักคนเดินทางนี้เป็นการสนับสนุนกิจกรรมของมุสลิมให้เจริญก้าวหน้านะครับพอเรามีการอบรมที่นี่นะครับทุกเดือนละประมาณ4ครั้งแล้วมึงต่อเดือนนะครับพี่น้องนี่เป็นการดาวว่าอิสลามียะที่ดีที่สุดแล้วก็มีบ้านพักคนเดินทางให้พี่น้องจากเดินทางมาจากไกลได้มานอนพักและหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์และตรงนั้นก็มีริสกีของอัลลอฮ์พ่วงไปด้วยนะครับทั้งหลายพี่น้องครับเขาให้ผมพูดประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ยังมีเวลาอีก1นาทีผมขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นะครับให้ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยเจริญไปทุกๆแห่งในเมืองไทยนี้เพราะว่าถ้าเราไม่เอาซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันพี่น้องครับผลงานที่เราทำเนี่ยอัลเลาะห์ไม่รับนะพี่น้องนะฉะนั้นพี่น้องครับเวลาท่านพี่น้องจะยิ้มเนี่ยต้องนึกว่าฉันยิ้มตามซุนนะห์นบีนะพี่น้องเราเจอกันนี่พี่น้องครับสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือยิ้มกันก่อนที่จะทักว่าอัสสลามุอะลัยกุมครับพี่น้องการยิ้มเนี่ยเป็นซุนนะห์ของท่านนบีนะครับท่านที่เราติดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงนะ smile and salam smile and salam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته